สวัสดีครับระหว่างรอทุกคนเข้ามานะครับขอปรับเล่นไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับทางนี้ได้ยินเสียงไหมฮะเมกรู้จากแบมบูไหมไม่ครับสวัสดีครับผมทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่บ้านฮะกำลังรอดูละคร2นาลีนะครับผมกำลังเข้มข้นมากๆเลยสนุกมากเลยดีค่ะคิดถึงทุกคนเหมือนกันนะครับพี่เต้สวัสดีครับผมลูกชายค่ะพี่เต้ทำอะไรอยู่ครับกำลังใจมาแล้วครับผมคิดถึงเหมือนกันนะครับดูเหมือนกันไหมฮะสองนาฬิกานะครับตอนนี้ใกล้จะมาแล้วนะครับผมแต่อีก2ตอนสุดท้ายนะครับถ้าพี่หนึ่งดูอยู่นะครับเราดูเหมือนกันกำลังใจพิเศษขอบคุณครับสวัสดีครับพี่นาคิดถึงเหมือนกันนะครับผมพี่นาอยู่ไหนครับตอนนี้วันนี้ผมผ่านร้านพี่นาด้วยตอนแรกว่าจะแวะเข้าไปเซอร์ไพรส์แต่ว่าโดนเซอร์ไพรส์กว่าพี่นาร้านปิดครับรักพี่เมย์คิดถึงเหมือนกันนะครับวันนี้ใครได้ดูโฆษณาบิ๊กคลิกบ้างหรือยังครับวันนี้เปิดตัวเป็นวันแรกนะครับผมก็จะออกแนวแบบว่าโหดๆหน่อยนะครับเป็นเหมือนผู้คุมนะครับผมเราจะนำเขาเรียกว่าสินค้าที่มีคุณภาพนะครับผมมาให้กับทุกคนนะครับก็เลยต้องคุมเข้มหน่อยฮะดูมิกยูค่ะครับพี่เต้น่ารักพี่เต้แต่งหน้าพี่อ้ําสวยมากๆเลยนะครับสนามบิ๊กควิกนะฮะเท่มากนะครับอยู่บ้านกำลังจะไปสนามบินนั่นไงพี่นาดว่าแล้วเชียวดูแล้วค่ะดีมากครับยังผ่อนยังจริงจังมากก็อย่าลืมนะครับผ่อน 0% 10เดือนนะฮะตอนนี้เลยนะครับผมนี่พูดอย่างเดียวจะหาว่าคุยใส่เสื้อด้วยนะครับพี่มิกพร้อมลงหรือเปล่านิดหนึ่งครับนิดหนึ่งนี่ครับใกล้จะมาแล้วนะครับผมดูพี่ปุ้มอยู่นะครับคนนี้พี่ปุ้มเป็นหนึ่งหรือสองครับเนี่ย สวัสดีทุกคนครับขายเก่งจ้าน้องสายคิดถึงนะเป็นไงบ้างไม่เจอเลยวันขึ้นไหมคะเอาสรุปผมน่าเชื่อใครครับมีคนถามว่าพี่มิกผอมลงไหมบางคนที่คนก็ถามพี่มิกอ้วนขึ้นหรือเปล่าพระเอกช่องเจ็ดโนตามพี่มิกเป็นคนแรกเลยขอบคุณนะครับผมน่ารักมากขายของเก่งจริงๆครับของเขาดีจริงๆฮะ 0% 10เดือนนะครับบาทบวมแตกเปลี่ยนฟรี1ปีด้วยนะครับผมแม่บอกทำไมไม่โทรมาก่อนไปทำธุระแถวนั้นพอดีครับพี่นาฝากบอกแม่ด้วยคิดถึงแม่นะครับฝากสวัสดีแม่ด้วยนะครับผมเปิดเมื่อไหร่ครับคิดถึงมากสวัสดีครับพี่ออนดูเหมือนกันใช่ไหมฮะครับอยากเจอพี่มิกตัวจริงจังเลยค่ะอ้อย
คงมีโอกาสได้เจอกันนะครับผมผอมลงนิดหน่อยครับนิดหน่อยครับช่วงนี้ก็ออกกำลังกายฮะขายของเก่งขอบคุณครับไฮฟอร์มอินเดียฮัลโหลครับสวัสดีครับอินเดีย10ธันวาเจอกันนะครับได้เลยครับผมเราจะมีคอนเสิร์ตนะครับที่พารากอนฮอลล์นะครับคอนเสิร์ตของพวกเรานะครับผมช่อง7นะครับร่วมกับพี่ๆเยอะมากเลยนะครับผมเราจะมาเป็นคอนเสิร์ตการกุศลนะครับเรามาร่วมทำบุญกันครับเงินทั้งหมดเราก็จะให้กับโรงพยาบาลเด็กนะครับผมมาสนุกด้วยแล้วก็ได้ทำบุญด้วยนะครับวันที่10ธันวาจองตั๋วได้แล้วนะครับผมรายละเอียดตามไปดูใน IG ได้เลยครับวันอังคารหน้ามาเดี๋ยวเขาให้กินฟรี3ชามได้เลยครับยิ่งดูยิ่งคิดถึงอีกแล้วขอบคุณครับอยากถ้าอยากดูละครนะครับรอดูนะฮะสปายอิมพอร์ตนะครับเล่นกับพี่มินนะฮะแล้วก็เมื่อวานได้มีโอกาสฟิตติ้งละครแล้วนะครับผมกับพี่อ้ํานะครับน่าดูมากจากศัตรูสู่หัวใจนะครับฝากด้วยนะครับคิดถึงอาจารย์ขอบคุณครับจองตั๋วแล้วดีมากครับดีมากเลยจองตั๋วกันเยอะๆนะฮะสวัสดีค่ะพี่เมคครับสเก็ตขาวมาแล้วครับใกล้แล้วครับแต่ระหว่างดูละครไปผมก็จะยกดัมเบลด้วยนะฮะออกกำลังกายนะครับสวัสดีครับพี่วิวยิ่งโตยิ่งหล่อขอบคุณครับคิดถึงนะครับร้องเพลงอะไรในคอนเสิร์ตนะฮะเป็นความลับครับเอาไว้เซอร์ไพรส์นะครับผมต้องรอดูละครออนแอร์เมื่อไหร่ก็ต้องรอลุ้นดูนะครับผมเราดูทั้งสองเรื่องเลยดีมากฮะมาเราดูด้วยกันนะครับใกล้แล้วหน้าใสมากเลยขอบคุณมากครับมาดูสุขภาพด้วยได้เลยครับผมรอจังขอบคุณครับพี่มิกรอขอบคุณครับคิดถึงเช่นกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับเมื่อกี้ใครเพิ่งเข้ามานะครับผมตอนนี้เรากำลังขายของอยู่นะครับผมบิ๊กควิกนะฮะใครที่ได้ดูโฆษณานะครับผมตัวใหม่นะครับก็จะเห็นว่าเรามีพลังเยอะมากนะครับผมสนุกมากนะครับก็อย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับผมเขินพี่อ้ำไหมเขินมากครับผอมไปไหมกำลังดีฮะกำลังดีฮะนี่ครับเสื้อบิ๊กควิกนะฮะคิดถึงเหมือนกันครับคุณครับวันนี้เพิ่งได้เสื้อบิ๊กควิกมาใหม่ครับผมเพราะว่าตัวที่แล้วนะครับได้มาเป็นล็อตแรกนะครับเราก็ใส่วิ่งใช่ไหมฮะใส่ไปวิ่งออกกำลังกายข้างนอกบ้านนะครับผมสองสีเลยครับทั้งสีดำด้วยแล้วก็สีเหลืองด้วยนะครับผมแล้วก็เอาไปซักครับหลังจากเอาไปซักหายครับหายสองสีเลยไม่รู้หายไปไหนฮะเสื้อล็อตเดียวกันที่เอาไปซักด้วยกันนะกลับมาครบครับยกเว้นเสื้อบีควิกที่หายไปสองสีเลยก็เลยอันนี้ก็เลยไปขอมานะครับผมไปขอมาใหม่นะครับเป็นเซตใหม่ได้มาแล้วจะเขียนชื่อแปะไว้เลยนะครับห้ามขโมยนะยิ้มหวานๆให้ดูหน่อยหวานได้ไหมถ่ายรูปกับพี่แอมน่ารักวันนี้พี่แอมน่ารักมากครับมอบให้ลูกน้องแล้วลูกน้องก็เพลิงภาพกลับให้ด้วยนะคะจากนั้น
อยากดูละครพี่มิกจังผมยาวก็มันดีนะเนี่ยสวัสดีครับผมมีงานวิ่งอีกไหมน้องมิกงานวิ่งตอนนี้ยังไม่มีเอ้ยยังไม่มีครับตอนนี้ครับน่ารักเหมือนเดิมครับคุณครับพี่มิกอวยพรวันเกิดให้หน่อยแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับผมมีความสุขมากๆนะครับก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมอยากเห็นเล่นละครคู่กับพิมพ์อีกจังอ๋อถ้ามีโอกาสครับจะมีโอกาสของได้เล่นด้วยกันนะพี่มิกรู้จักแบมบูไหมคะที่อาของแบมเปิดคลินิกอะคะอาของแบมเชื่ออ๋อแบมหรอรู้จักสิครับหลานพี่แป้งไงเรียกแบมบูเหรอเรียกซะน่ารักเชียวเป็นเพื่อนแบมเหรอครับเส้นทางบันเทิงมาแล้วมาแล้วครับละครกำลังจะมาแล้วครับคิดถึงพี่มิกขอบคุณครับทำไมหล่อมากขนาดนี้โอ้ยขอบคุณนะครับผมเจออีกครั้งฮัลโหลครับครับพี่มิกครับพี่มิกตอนนี้พี่มิกอายุ26แล้วครับเส้นทางมันแทงมาแล้วครับแต่ละครก็กำลังจะมาแล้วครับระวังดูละครแล้วก็ต้องมีเสบียงนะฮะอันนี้ต้องค่อยๆกินขายตัวเองขายตัวเองก่อนโอ้ยดูเมื่อกี้มีมิกทองระยะด้วยครับหน้าจอใครรอจังสวัสดีครับยูคิดถึงนะครับอยากดูละครพี่นิกแล้วรอดูนะครับผม26เท่ากันเด้อครับกำลังดีเนาะ26ทำยังไงให้หล่อขนาดนี้ครับน้องไม่โอ้ยขอบคุณครับไม่ต้องกันมันนิดหน่อยครับนิดหน่อยเกิดได้28น่ารักจริงครับแสดงว่าเกิด28เหมือนกันยิ้มเห็นฟันน่ารักโอ้ขอบคุณครับหล่อทั้งตัวจริงทั้งในจอโอ้ขอบคุณมากครับโอ้ยละครกำลังดีเลยฮะคุณคุณอร่อยครับแต่ว่าจะเลอะเทอะนิดนึงทันไหมฮะไม่ทันเดี๋ยวเบรกต่อไปมาแน่ครับผมก็ถ้าใครได้ดูโฆษณาบีควิกจะรู้ว่ามันครั้งนี้เนี่ยคือเราจะถ่ายแค่แบบเทคเรียกว่าอะไรอะเทคเดียวให้ยาวเลยครับแล้วก็เราจะไม่คัดด้วยนะครับเดี๋ยวเล่าต่อเดี๋ยวเล่าต่อนี่ตอนนั้นอยู่ในกองสภายิมพอร์ตครับเล่าต่อฮะจะถ่ายเป็นแบบเทคเดียวครับแล้วก็30วินะครับผมต้องจำตอนที่เราพูดด้วยนะครับผมแล้วก็จังหวะต้องได้ด้วยนะฮะเราต้องเล่น acting รับกับพี่ๆที่เขาแบบพนักงานยืนเรียงกันด้วยยาวๆนะครับผมแล้วก็ห้ามพลาดครับถ้าพลาดคำเดียวหรือว่าถ้าจังหวะผิดครั้งเดียวก็ต้องเริ่มใหม่นะครับผมแล้วก็ต้องรันทีเดียวครับเพราะว่าเราต้องการให้มันแบบว่าครั้งเดียวออกมาเป๊ะมากๆครับเพราะนั้นก็ตะโกนไปหลายไปเยอะเหมือนกันครับผมแต่ว่าออกมาดีครับออกมาดีมากครับสนุกมากเท่เลยนะครับผม
แล้วก็30วิพอดีเป๊ะนะฮะสนุกสนุกสนุกขนมที่มีกำลังทานน่าทานมากอร่อยครับข้างในมันเป็นลาวาใครในโทรทัศน์นะครับในทีวีเฉยๆมากเลยครับเราดูละครนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ต้องรอดูเลยนะครับผมอินซีแดงนะฮะอย่าดูหนังมิกเราเดือดจังครับคุณครับรอดูนะครับพี่ก้อยพี่ก้อยสวัสดีฮะหิวเดี๋ยวผมเอาไปฝากมากินที่บ้านเลยอยากกินนะกินจังครับคุณครับเสียงคุ้นๆเนาะพิธีกรหน้าตาดีเนาะพิธีกรน้องใหม่เหรอครับของช่องเหรอครับทำไมพูดเกรงๆเหรออร่อยครับเดี๋ยวผมจะกินเผื่อทุกคนเองนะครับตอนนี้ละครกำลังจะมาแล้วนะครับผมพี่ก้อยดูละครหรือเปล่าเนี่ยมาแล้วครับมาแล้วครับLove you too ครับขอบคุณมากครับผมทำอะไรอยู่กำลังจะดูละครครับวันนี้ดู2นาฬิกาครับผมแล้ว2ตอนสุดท้ายแล้วครับความจริงดูบ่อยมากครับติดตามมาตลอดเลยสนุกพี่สนเขียนบทนะครับผมพี่สนเขียนมันมากครับแล้วก็พี่หนึ่งกำกับก็ยิ่งขยี้เข้าไปใหญ่ครับมันมากๆเลยเชียร์1หรือ2ผมเชียร์ทั้ง2คนแต่ว่าสงสาร1เป็นคนที่น่าสงสารมากครับแบบชีวิตมีปมด้วยแล้วก็แบบเป็นโรคด้วยอะไรเงี้ยมันสงสารโปรโมทละครให้นางเอกคิดถึงแล้วไงคิดถึงนางเอกแล้วครับโปรโมทละครคิดถึงเหมือนกันนะฮะคิดถึงทุกคนเลยขอบคุณครับผมนี่ครับเตรียมตัวดูละครกันนะครับสไปร์อิมพอร์ตรอดูนะครับสไปร์อิมพอร์ตก็น่าดูนะครับสนุกเหมือนกันนะฮะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้นะครับผมสไปร์อิมพอร์ตนะครับสนุกมากแน่ๆพลาดไม่ได้สักตอนเลยครับรับประกันความสนุกโดยคุณธนาพลผังดีนะครับเบิร์ดเอาท์นะครับร่วมกับ พี่แบงค์ครับพี่แบงค์ชอบ1หรือ2หรือ3ชอบหมดเลยครับ1 2 3เลยนะฮะเรื่องนี้พี่มินเล่นดีมากๆนะครับผมสนุกมากละครมาแล้วไปดูละครก่อนนะครับผมเดี๋ยวกินขนมเผื่อทุกคนด้วยนะฮะบ๊ายบายทุกคนนะครับนี่อย่าลืมนะครับผมเปลี่ยนยางนะครับไปที่ B-Quick นะครับผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเริ่มต้น690บาทนะครับไปที่ B-Quick เลยนะฮะฟรีนะครับผมฟรีค่าเขาเรียกว่าอะไรค่าแรงฟรีค่าแรงด้วยนะครับผมไปเลยนะครับที่ B-Quick นะครับแล้วก็ใครที่แบตหมดนะครับผมเรียกแบทแมนนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันเร็วๆนี้นะครับผมฝากด้วยนะครับ B-Quick